เหมือนเป็นที่พักในฝันของใครหลายๆคนมาน่าจะต้องมาพักที่นี่นะคะตอนนี้ afternoon tea ก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนหมอกหนามากวันนี้เราก็ยังอยู่ที่น่านถูกไหมใช่เราอยู่ที่น่านเพราะว่าช่วงนี้ชีวิตติดน่านมากนะคะอยู่น่านแบบ4-5วันแล้วอะตอนนี้ก็แล้วก็เหลืออีก1คืนก่อนกลับกรุงเทพใช่ค่ะเหลืออีก1คืนก่อนกลับกรุงเทพนะคะแล้วอิ่มก็จะพาทุกคนไปพักโฮมสเตย์เขาเรียกโฮมสเตย์ไหมก็อารมณ์โฮมสเตย์นะก็ไม่เชิงไม่เชิงก็ไม่เชิงสักทีเดียวเหมือนเป็นที่พักในฝันของใครหลายๆคนมาน่านจะต้องมาพักที่นี่นะคะที่นี่มีชื่อว่าสีน้ำพูดถึงการจองก่อนเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบจองยากจองยากมากแต่ว่าเหมือนอิ่มมาโชคดีโชคดีแล้วคือช่วงวันที่จะมาอิ่มลองส่งหาเขาปรากฏว่าที่พักหลุดจองพอดีใช่ใช่คือจริงๆอ่ะอิ่มจะพักรูมไทยที่แบบเขาทำใหม่ค่ะที่มีสระว่ายน้ำด้วยแต่ว่ามันเต็มยาวมากอิ่มก็เลยได้พักห้องที่มีชื่อว่านาม่าน1นะคะเป็นแบบเป็นบ้านเป็นหลังเหมือนกันก็ยื่นไปในนาเหมือนกันช่วงวันที่อิ่มมาเนี่ยคือวันที่26พฤศจิกายนนะคะเป็นวันอังคารคงไม่ต้องบอกก็ได้จ้าก็คือเอาเป็นช่วงเวลาว่าอิมาวันที่27เดือน26พฤศจิกานะคะอากาศเนี่ยก็เย็นๆสบายแต่ไม่ได้แบบหนาวเวอร์ขนาดนั้นออกแนวจะร้อนด้วยนะช่วงกลางวันน่ะก็คือแดดแรงแดดแรงเวอร์ใช่แต่ว่าช่วงเช้าก็ประมาณแบบ16 17กำลังดีนะคะส่วนของนาข้าวเนี่ยอิ่มไม่แน่ใจว่าเขาจะเก็บเกี่ยวไปประมาณไหนแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองไปดูกันว่ามันจะสวยสมคำล่ำลือไหมแล้วเขาก็จะบริการดีสมคำล่ำลือไหมกับที่พักที่ชื่อว่าสีน้ำม่านค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะก็จะจอดรถฝั่งตรงข้ามเนาะน้องเขาน่ารักมากเลยอะค่ะเขาเอาลมมาให้เราด้วยเอาลมมาให้เราทั้งสองคนแล้วก็ช่วยยกกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินฝั่งนู้นกันค่ะมาถึงเราก็มาทานเวลคัมดีกันก่อนนะครับใช่ค่ะเขาก็จะมีแบบว่ากระโจมกระท่องกระโจมเล็กๆมีที่นั่งนะคะให้เรานั่งรอระหว่างเช็คอินค่ะแล้วก็จะมีเวลคัมดีมาให้เราทานอันนี้เลือกกินกินในห้องน้ำเนาะใช่อันนี้อิ่มได้เลือกกินอะไรครับตกลงเมื่อกี้อะคะสรุปว่าเลือกกินมะลิมะลินะคะมะลิคือหอมกุหลาบก็หอมน้ำนมข้าวก็หอมตะไคร้ก็หอมแล้วรวมกันได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้คนเดียวค่ะโอเคห้องที่พักมีชื่อว่านาม่าน1นะคะอย่างที่แจ้งราคาไป 3,690 บาทเนาะราคานี้ก็รวมเซตอัพเดอร์โนทีเซตอัพเดอร์โนทีรวมเครื่องดื่มนะคะรวมดินเนอร์แล้วก็รวมอาหารเช้ารวมตีฟองนะคะราคานี้สำหรับ2ท่านเนาะช่วงที่มาพักเป็นช่วงวันที่26พฤศจิกายนค่ะเข้ามาที่ห้องแล้วเนาะคือพนักงานเขาดูแลดีมากนะบอกเลยทุกคนก็คือดูแลดีตั้งแต่ก้าวแรกที่เรามาถึงนะคะก็ให้นู่นให้นี่เสร็จก็พามาส่งถึงห้องอธิบายส่วนต่างๆให้ฟังด้วยสำหรับห้องทีมพักก็คือนาม่านหนึ่งนะคะภายในห้องเนี่ยก็จะตกแต่งเหมือนปูนเปลือยนะคะเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะเจอนี่เลยเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะทำงานโต๊ะวางของนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันจะรกหน่อยเพราะว่านิ่มได้วางอะไรใดๆลงไปบ้างแล้วนะคะใหญ่ๆจ้ามันถูกใจเรามันถูกใจวิ่งถุงยาวอย่างเราพอถัดไปจากโต๊ะตรงนี้นะคะก็จะจะบอกว่าตรงนี้ก็จะมีเรื่องของ Wi-Fi password อะไรต่างๆนานาตรงนี้ด้วยที่นี่ไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นนะคะถ้าเอาพวกแบบดริงก์มาก็ฝากเขาแชร์ได้นะแต่เรื่องค่าเปิดขวดอันนี้ไม่ทราบนะคะเพราะส่วนตัวเป็นคนไม่ดื่มจ้าติดกันค่ะก็จะเป็นเหมือนราวแขวนผ้าเนาะราวแขวนผ้าก็จะมีแบบบาร์โลบให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะมีสลิปเปอร์มีโต๊ะวางของเด็กๆให้ถัดไปก็ไม่ซับซ้อนค่ะเป็นเตียงนอนเลยนะคะเตียงนอนที่นี่เขาก็จะมีมุ้งด้วยทุกคน
แล้วก็ถัดไปละนี่อันนี้จะเป็นชั้นแขวนหมวกมีหมวกไว้ด้วยอ่ะเหมือนมีหมวกให้ยืมใส่ด้วยทุกคนเริ่มขับเข้าเล่นนะที่นี่ส่วนห้องน้ำก็มีในตัวเลยค่ะเปิดอันนี้มาเลยนี่ความพิเศษของที่นี่ก็คืออยู่ในที่ห้องน้ำนะคะก็จะมีสุขภัณฑ์เนาะมีอ่างล้างหน้านี่แล้วก็มีบาร์ทับค่ะให้เราแช่ตัวชิวๆนี่กับวิวท้องนาสุดพิเศษซึ่งตอนนี้นาเกี่ยวไปแล้วแหววแหววแต่ก็คือความสวยงามเขาก็ยังมีอยู่นะคะเราก็จะได้ฟิลแบบว่าข้าวเหลืองๆแทนอย่างนี้โอเคมาต่อกันในห้องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ทับทุกคนซึ่งบาร์ทับที่เราเห็นตรงนี้ก็คือจะมองวิวท้องนาได้นะคะซึ่งเขาอะจะมาตีโฟมให้เราด้วยซึ่งเขาจะมีแบบเครื่องตีให้อะเขาบอกว่าแป๊บเดียวเสร็จถ้าเราตีเองอะเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตีโฟมเนี่ยเราก็เรียกเขาได้เลยนะคะซึ่งกิจกรรมของอิมเนี่ยอิมก็เลือกไว้เสร็จสับหมดแล้วก็คือทานอัปเตอร์นูนทีที่ห้องตอน16:00 PM แล้วก็ทานข้าวเย็นตอน18:30 PM เพราะฉะนั้นสักประมาณ17:30 PM เนี่ยอิมจะแช่จะแช่ตัวแล้วก็จะถ่ายรูปนะคะคือที่นี่ดีอ่ะพอเขาแน่นมาสวยจริงๆนะทุกคนอิมรู้สึกว่าแบบอะไรเล็กๆน้อยๆกิมมิกเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันดูแบบสมบูรณ์นะคะเรื่องของแบบตีฟองอะไรถ้าไม่เข้าใจก็ถามเขาได้เลยเขาพร้อมจะอธิบายเรานะคะอ๋อแล้วอีกไฮไลท์นึงมันนี่มารียังไม่ได้พามาดูเลยห้องพักเขาติดแอร์นะไม่ต้องกลัวร้อนระเบียงจ้าความดีงามก็คือระเบียงตรงนี้ว้าวถ้าในช่วงฤดูแบบที่เขาเกี่ยวข้าวเอ้ยฤดูที่เขาปลูกข้าวมันจะเขียวหมดเลยนะแล้วก็คือเปลตัวนี้ค่ะที่เราเห็นเนี่ยเขาก็จะแบบยื่นเข้าไปในนาเลยนี่แล้วเขาก็จะมีนี่ให้เราด้วยหมอนผ้าห่มจ้าเอาไปจัดพร็อพตรงนี้ได้เลยนะทุกคนตรงนี้รับน้ำหนักได้250 กิโลผ่านจ้ะนั่นหมายความว่าอิ่มกับบีทนั่งได้จ้านั่งได้จ้าตอนนี้อัปเดตทีของเราก็ได้มาแล้วนะครับและนี่คือวิธีการจัดพร็อพของพี่อิมนะครับว่าใช่ค่ะเวลาเราจะถ่ายอัปเดตทีที่นี่นะคะก็จัดเซตถ่ายได้เลยเอาหมอนเอาผ้าห่มอะไรเงี้ยมานอนกลางตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยตรงนี้มันรับน้ำหนักได้ประมาณแบบ250ค่ะเพราะฉะนั้นแบบสบายมากกับการที่จะแบบมานั่งมานอนอะไรแบบนี้นะคะช่วยคู่บ่าวน้ำเขาก็มีให้หมวกเตรียมมาเองเดี๋ยวเราก็จะมาจิบน้ำชาสวยๆถ่ายรูปกันเนาะแต่อย่าทำให้ชาหกถ้าชาหกมันจะเปียกเปื้อนผ้าห่มเขานะคะโอ้แล้วอาจจะโดนปรับไดเราก็กำลังเปิดแช่อยู่นะคะเปิดน้ำรอก่อนยังไม่เต็มอ่างเนาะจริงๆอ่างเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะเกือบชั่วโมงอ่ะแต่อิมไม่ได้ให้เขามาตีฟองหรอกอิมลองตีด้วยตัวเองก็คือทำสูตรอย่างที่เขาบอกคือเทตัวบาร์โฟมอะค่ะไปครึ่งหนึ่งบาร์โฟมมันจะใช้ได้สองครั้งก็คืออิมเทเวลาคือจะบอกว่าพี่อิมเขามีประสบการณ์ในการตีฟองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพี่อิมไปโรงแรมไหนพี่อิมก็จะตีฟองเสมอนะคะก็คือเวลาอินทรีฟองที่โรงแรมคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยมันดีคือมันมีพวกครีมหรือบาร์โฟมอะไรขายด้วยนอกเหนือจากแบบที่ใช้ในโรงแรมปกติอะค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะพี่อิมจะลงอ่างเพื่อดูพี่อิมเซ็กซี่กันหน่อยนะคะถือซะว่าดูหมูเล่นน้ำนะ
เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าหน้ายังไม่ได้ล้าง เพราะว่า6:30เนี่ยอิ่มนัดเขาทานอาหารเย็นเนาะของอิ่มเป็นเซตขันโตค่ะเดี๋ยวเราเดินออกไปดูกันว่าขันโตของเรามีอะไรให้ทานบ้างคนค่ะเราก็กำลังจะทานอาหารเย็นค่ะซึ่งก่อนทานเขาก็จะเอานี่เลยน้ำเปล่ามาเสิร์ฟให้เรานะคะแล้วก็มีผลไม้แล้วก็ขันใส่น้ำแข็งนะคะเนี่ยค่ะในเซตขันโตของเรานะคะก็จะมีนี่เลยผักสดแล้วก็ลาบหมูคั่วนะคะอันนี้เป็นหมูทอดมะแขวนใช่ไหมแล้วก็แคบหมูไร้มันนี่ค่ะความดีงามแกงฮังเลจ้ะฮังเลอันนี้เป็นฮังเลแบบไร้มันนะใส่ใจลูกค้าสุดๆแล้วก็ถัดไปเป็นต้มจืดเต้าหู้หมูสับนะคะด้านนู้นเป็นน้ำพริกอ่องแล้วก็ซ้ายมือของอิ่มเป็นไส้อั่วค่ะเวลาเราทานอาหารหมดนี่นะคะก็สามารถเติมอาหารได้ด้วยและข้าวเลือกได้ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่มันมืดมากนะคะเราก็เลยต้องใช้พีบีส่องไฟเนี่ยมันมืดเบอร์นี้เลยแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นอาหารของเรามาอิ่มเติมได้นะคะเขาน่ารักมากๆเลยทุกคนประทับใจสุดๆของข้าวเสร็จก็ตามของหวานนะครับมีของหวานเป็นไอศกรีมนะครับมีไอศกรีมสับปะรดแล้วก็อะโวคาโดนะครับอันนี้เรามาลองกินเป็นโฮมเมดเนาะใช่เขาบอกว่าเป็นไอศกรีมที่สับปะรดจากที่หมู่บ้านนี้เลยนะครับไม่ใช่สับปะรดจากหมู่บ้านเขาหมายถึงเขาทำหมายถึงเขาทำจากในหมู่บ้านของชาวบ้านว่างั้นเติมได้ไม่อันด้วยเนาะใช่ดีมากชอบมากตอนนี้อากาศเป็นไงคะอากาศเย็นเนาะเย็นสบายๆเนี่ยแต่อิ่มวันอิ่มเริ่มหนาวแล้วทุกคนหนาวมากแต่ว่าตอนนี้วิวมันก็มืดๆหน่อยแต่ว่ากล้องมันไม่เห็นทุกคนยิ่งจะบอกว่าด้านบนที่เราอยู่ตรงนี้มันมีดาวเต็มเลยแต่ขอโทษจ้ะกล้องไม่เห็นแปลงวันนี้บอกมาดูบอกตอนเช้าตื่นตื่นมันก็ยังเป็นหมอกอยู่นะเนี่ย7:00หมอกหนามากThank you.
จะบอกว่าแดดจัดมากนะฮะตอนนี้ไม่จัดไม่จัดขนาดนั้นจริงๆอ่ะเราสามารถนั่งทานข้างบนได้นะแต่อีมารีเควสตรงนี้เพราะอีจะถ่ายรูปอ๋อทำเพื่อทุกคนทำเพื่อทุกคนอยากให้รูปอยากได้รูปที่สวยที่สุดถ้าใจเราเย็นอากาศมันก็เย็นได้อยู่แล้วถ้าใจเราเย็นอากาศที่เห็นก็เป็นหิมะได้